สวัสดีครับชาวน็อกน็อกเชิญเลยครับเวลาที่เราเดินเข้าไปในบ้านใครมันก็จะพอรู้เนาะว่าเอ้ยคนนี้เป็นคนประมาณนี้อย่างเช่นเดินมาบ้านหลังนี้ก็จะรู้ว่าเอ้ยคนนี้เป็นคนแบบชอบอ่านหนังสือหรือว่าชอบดูงานภาพศิลปะระดับหนึ่งชอบสีแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะพอเห็นว่าเอ้ยคนแบบนี้มันชอบอะไรเงี้ยพอดูบ้านหลังนี้จะคิดว่ามันสะท้อนสิ่งที่เราให้ความสำคัญหมดเลยบ้านหลังนี้นะครับก็ซื้อมาประมาณ20ปีได้แล้วนะฮะตอนแรกเนี่ยซื้อมาเพราะว่าเราย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพบ้านเนี่ยนะฮะเป็นบ้านธรรมดามากเลยคือเป็นทาวน์โฮมความพิเศษก็คือว่าจริงๆมันเคยเป็นบ้านตัวอย่างมาก่อนเมื่อก่อนเราจะไม่ค่อยคิดถึงคำว่าบ้านเท่าไหร่เอ้ยเราชอบออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนบ้านก็คือเรียกว่าอะไรที่ซุกหัวนอนห้องที่ใช้เวลามากที่สุดคือห้องนอนคือก่อนหน้านี้ผมมีไปทำงานที่ต่างประเทศประมาณ2ปีเกือบ3ปีประมาณนี้นะฮะดังนั้นคือมันจะเริ่ม develop รสนิยมตัวเองว่าชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนั้นชอบแบบนั้นไม่ชอบแบบนี้พอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นโอกาสดีมากเลยที่เราได้แต่งทั้งห้องของเราอ่ะเองพอกลับมาปุ๊บเราเลยมองบ้านด้วยมุมใหม่เหมือนกันว่าเอ้ยตรงไหนที่เราไม่ชอบเราเปลี่ยนได้ไหมพยายามทำให้มันถูกใจตัวเองมากขึ้นเริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านหลังนี้ยังไงอย่างแรกคือเปลี่ยนพวกเฟอร์นิเจอร์ก่อนอาจจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ด้วยซ้ำอาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กๆช่วงพวกแบบแจกันโต๊ะเล็กๆข้างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะพอจากของชิ้นเล็กๆอ่ะมันก็จะเริ่มเปลี่ยนใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆก็เริ่มเป็นพวกสตรัคเจอร์ของบ้านซึ่งผมคิดว่าคนที่มีบ้านอยู่แล้วแล้วบ้านอาจจะแบบอยู่มาเนิ่นนานอ่ะอันนี้อาจจะ practical สุดคือการรีโนเวทแบบสะสมเงินมาก้อนนึงแบบเป็นหลายๆแสนแล้วมารีโนเวทบ้านทีเดียวอ่ะมันดูเหนื่อยแล้วบางคนอาจจะทำไม่ได้จริงเหมือนกันนะเพราะบ้านก็ต้องอยู่ตอนแรกพื้นบ้านหลังเนี่ยเป็นพื้นแกรนิตซึ่งค่อนข้างเย็นแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นหินทำให้รู้สึกว่ามันแข็งมากไม่เข้ากับส่วนที่เหลือของบ้านที่เป็นไม้หรือเป็นอย่างอื่นตัวน็อกๆเนี่ยในเว็บเขาเนี่ยจะมีบริการค้นหาช่างซึ่งช่างอันหนึ่งที่เราได้รับประโยชน์มาก็คือช่างทำพื้นคลิกล็อกเราไปดูว่าช่างคนนี้เป็นช่างที่มีเรตติ้งที่แบบเป็น5ดาวเลยอะเราก็เลยเอ้ยตัดสินใจว่าเรียกมาดีกว่าจริงๆงานพื้นเนี่ยเราทำใจไว้แล้วว่าโหมันต้องหลายวันแน่เลยวะแล้วหลายวันนั้นเราจะทำงานยังไงเราต้องไปอยู่โรงแรม 2-3 วันเพื่อให้เขาทำพื้นไหมปรากฏว่าช่างมาทำวันเดียวเราไม่ต้องยกของอะไรเลยเขาทำให้หมดเราก็รู้สึกโอ้โหความ5ดาวที่สมาชิกน็อกน็อกรีวิวเนี่ยมันเชื่อถือได้จริงวะตัวน็อกน็อกเนี่ยนอกจากบริการค้นหาช่างมันก็จะมีเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เนาะซึ่งหลายๆร้านที่เรารู้สึกว่าเอ้ยคูลมากก็ไปอยู่ในนั้นเหมือนกันคนที่รักบ้านอะแค่ไป browse furniture ก็สนุกแล้วอะแล้วก็ได้มานั่งคิดว่าเอ้ยแบบไหนนะที่มันจะเหมาะกับมุมนี้อะไรเงี้ยฮะคิดว่าจะมีอยู่ประมาณ 3-4 มุมที่ใช้หลักๆในบ้านนี้นะฮะมุมแรกก็คือมุมนี้แหละมุมห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นก็สิ่งที่ให้ความสำคัญมากคือโซฟาก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบโซฟาตัวนี้เป็นโซฟาที่ชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเห็นวิธีการจัดเก้าอี้ก็คือเป็นการจัดที่แบบพอทุกคนมาแบบมาแฮงเอาท์มาสังสรรค์กันจะได้เห็นหน้ากันได้คุยกันจริงๆอะไรเงี้ยฮะข้างหลังก็จะเห็นว่ามีชั้นหนังสือมีโคมไฟมีอะไรต่างๆตรงที่เป็นห้องทานข้าวกับห้องครัวจะอยู่รวมกันตรงนั้นก็พยายามให้มันดูสะอาดขึ้นมาห้องทานอาหารเนี่ยจะรวมกับอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือห้องทำงานจริงๆเป็นมุมง่ายๆเลยครับพยายามไม่มีของอะไรเยอะเพราะว่ารู้สึกไม่อยากให้มันดิสแทรกไปจากตัวที่เราทำงานอยู่ครับเรื่องที่ต้องทำงานทั่วไปก็จะแบบโต๊ะที่เรียกว่าอะไรมีสเปซจากพื้นที่ค่อนข้างเหมาะสมที่สำคัญมากๆคือเก้าอี้เป็นเก้าอี้ที่ถูกต้องมากตอนวัยรุ่นน่ะเราไม่เคยคิดถึง 2-3 อย่างที่เปลี่ยนมูดในบ้านได้เลยนะครับแต่ว่าพอไปแฮงเอาท์ข้างนอกแล้วเริ่มมีอายุมากขึ้นมันก็จะเริ่มมีสายตาสังเกตของว่าเอ้ยร้านกาแฟร้านนี้มันทำยังไงให้รู้สึกว่าโคซี่นะบาร์ที่นี่มันจัดไฟยังไงนะที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสเปซที่อยากใช้เวลาอยู่ด้วยนานๆแล้วก็รู้สึกว่าของที่จะทำให้บ้านมันเปลี่ยนมูดได้ง่ายๆอย่างแรกก็คือเรื่องของกลิ่นก็เลยรู้สึกว่าเทียนหอมเนี่ยเป็นอย่างนึงที่เราให้ความสำคัญแล้วก็ซื้อมาสะสมไว้เยอะไฟซึ่งเราไม่ชอบไฟที่เป็นแบบไฟที่มาจากด้านบนไม่ชอบไฟสีขาวเรื่องที่3ที่รู้สึกว่าทำให้มูดบ้านเปลี่ยนคือต้นไม้นี่แหละต้นไม้เนี่ยฟังก์ชันของมันก็คือความสดชื่นเนาะอีกอย่างนึงที่เราชอบมากคือฟอร์มของมันที่มันค่อนข้างออร์แกนิกเ
ม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นเหมือนแบบร่างที่ evolve ที่สุดของบ้านหลังนี้หรือยังในช่วงวัยประมาณแบบเนี้ยก็จะชอบประมาณนี้แล้วแหละแต่ว่าถ้าโตขึ้นไปอีกมันอาจจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ้ยแบบอันนี้ดูไม่เข้าท่าแล้วของบางอย่างที่เราเคยชอบในช่วงชีวิตนึงแต่ว่าพอมันผ่านไปเราอาจจะไม่ได้invest กับมันมากขนาดนั้นแล้วมันอาจจะเปลี่ยนไปได้อีกนะครับเหมือนเรานี่แหละที่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับทั้งหมดนี้ก็คือบ้านที่เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันของผมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้แวะมาครับ